เมื่อคืนมีเพื่อนโทรมาถามผมด้วยความตื่นเต้นเรื่องอะไรเหรอคะเขาตื่นเต้นอะไรกันคะบอกมะแกรู้ยังสามเสือเท่าบวชใครเหรอคะสามเสือเท่าผมบอกผมก็ย้อนถามว่าหนึ่งเสือเท่านะใครตั้งสามเสือเนี่ยแล้วก็แค่ใครจะบวชมันตื่นเต้นอะไรนักหนาทำไมต้องหมาแก่ต้องรู้ทำไมหมาแก่ต้องรู้ทำไมต้องทำเสียงกระหืดกระหอบทำเสียงกระเสารู้ยังรู้ยังขนาดนั้นเลยเหรอตอนผมคุยเขาก็บอกว่าเขาก็เฉลยว่าสามเสือเท่าประกอบด้วยจักรพันยมจินดาค่ะพระจักรพันต้อยแอคเนอร์ก็เป็นพระต้อยแอคเนอร์ประมาณเรืองวัฒนวณิชก็เป็นพระประมาณเรืองวัฒนวณิชพระจักรพันยมจินดาก็คือเสียจักในวงเล่าต่างๆนะครับส่วนพระต้อยแอคเนอร์ก็ต้อยแอคเนอร์ก็คือต้อยแอคเนอร์เนี่ยแหละในแวดวงมายาต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีทีวีภูมิส่วนประมาณก็คืออาจารย์ประมาณค่ะเรืองวัฒนวณิชนักกฎหมายทนายความที่เอาตัวไปพันกับวงการมายาไปอยู่กับแสงสีและเส้นเสียงใช่ค่ะก็ไม่ทราบสาเหตุนะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจหรือบางคนถ้าศึกมาแล้วผมก็ต้องถามตรงๆอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจต้องรีบเข้าวัดไม่รีบเข้าวัดแย่แน่ๆบวชเรียบร้อยแล้ววัดยานนาวาค่ะเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาค่ะ22คือวัน22ธันวาคมวันเสาร์ไงวันเสาร์วัดยานนาวาเหรอวัดยานนาวาค่ะพระจักรพันธ์ได้รับฉายาว่าจิระยาโมใช่ไหมใช่ค่ะพระประมาณได้ฉายาว่าอุตตมะค่ะทำไมใช่อุตตมะแปลกใจจังเดี๋ยวไปถามทีหลังหรืออุตตโมเขาเขียนว่าอุตตมะอ่ะแล้วก็พระต้อยแอคเนอร์ล่ะอาริยะยาโนดังนั้นน่าจะเป็นอุตตโมนะพระประมาณค่ะก็ว่ากันไปไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะค่ะจริงๆค่ะโดยเฉพาะต้อยแอคเนอร์ค่ะปลีกตัวจากวงการแสงสีและเส้นเสียงเข้าวัดเข้าวาได้อย่างไรผมแปลกใจมากๆเลยใช่เขาบอกเมื่อวันเสาร์ก็มีทั้งคนในวงการบันเทิงวงการสื่อสารมวลชนวงการทนายความแล้วก็หลากหลายวงการไปร่วมงานของพระทั้ง3รูปนะคะที่มีการบวชกันเรียบร้อยแล้วที่วัดยานนาวาที่ผมใช้คำว่า3เสือเท่าที่เพื่อนผมใช้คำว่า3เสือเท่าบวชรู้อย่างก็ยืนยันตามนั้นจริงๆยืนยันด้วยการดูหน้าดูตาแขกบางคนที่ไปร่วมงานบวชหนึ่งในแขกที่ไปร่วมงานบวชชื่อวิเชียนค่ะวิเชียนแห่งนิติทัศน์โปรโมชั่นลองคิดดูสิครับระดับวิเชียนนิติทัศน์โปรโมชั่นไปร่วมยินดีกับบรรดาพระใหม่ทั้งหลายแสดงว่าพระใหม่ทั้งหลายนี่เสือเท่าจริงๆก็คือแก่จริงๆอ่ะ